ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเอกชนนะครับมีคนตายเนี่ยจำนวนมหาศาลนะครับเราบอกได้เลยทั่วประเทศเนี่ยนับหมื่นรายเหมือนกันเพื่อเป็นการบริการของโรงพยาบาลที่ไม่คำนึงถึงคุณภาพของคนแต่คำนึงถึงเรื่องเงินเป็นตัวสำคัญโรงพยาบาลนี้นะครับได้รับการร้องเรียนจำนวนมากเรื่องเข้าไปแล้วนะครับเราออกมาคือเป็นนโยบายของรัฐบาลและออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีนะครับในเรื่องนโยบายยูเซฟก็คือว่าการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับภายใน72ชั่วโมงแรกซึ่งสิทธิของประชาชนก็คือว่าสามารถไปเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้นะครับที่ใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนะครับพอเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยสถานพยาบาลจะต้องทำการประเมินว่านี้เข้าข่ายฉุกเฉินวิกฤตหรือไม่ถ้าฉุกเฉินไม่กินท่านให้การดูแลรักษาไปเลย72ชั่วโมงแรกเนี่ยรัฐบาลจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์นะครับอันนี้ยืนยันนะยืนยันครับกรณีที่แพทย์ประเมินว่าไม่วิกฤตรักษาได้ไหมคะในโรงพยาบาลแรกโรงพยาบาลแรกการถ้าเกิดว่ามีประเด็นในการวินิจฉัยนะครับเราจะมีเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเป็นผู้วินิจฉัยครั้งหนึ่งว่าอันนี้วิกฤตหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าวิกฤตก็ต้องให้การดูแลรักษาถ้าคิดว่าไม่วิกฤตก็ต้องดูแลเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการส่งต่อที่เหมาะสมนะครับตามกรณีการส่งต่อที่เหมาะสมการแจ้งสิทธิ์ผู้ป่วยอะค่ะท่านต้องแจ้งสิทธิ์ยังไงอย่างนี้กรณีที่เด็ก12ปีที่เป็นย่านะคะโรงพยาบาลมีหน้าที่แจ้งสิทธิ์นะคะว่ารักษาที่นี่ได้หรือรักษาที่ที่ได้แล้วก็มีการส่งต่อถ้าเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไม่ต้องมีการถามเป็นสิทธิ์นะครับนะฮะอุบัติเหตุฉุกเฉินเข้ามาเนี่ยเป็นใครเราก็ต้องให้การดูแลรักษานะครับนี่โดยหลักการมันถ้าได้รับเรียนพยาบาลเนี่ยบอกว่าน่าจะย้ายโรงพยาบาลที่ตามสิทธิ์ได้ถ้าเกิดเข้าขายตามประเด็นเรื่องการวินิจฉัยเขาก็ถูกเฉินเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเฉินเนี่ยมันความเห็น108นะครับสปช.ก็เลยออกเกณฑ์เฉินเพราะว่าถูกเฉินต่อไปนี้เข้าเกณฑ์เฉินที่จะต้องให้การดูแลนะครับแต่ว่าความเห็นคำว่าถูกเฉินเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่า108ผมก็
็แบบนั้นหมอพวกเราก็อีกแบบไม่ใช่ครับท่านครับประเด็นตรงๆก็ได้ว่าเมื่อเขาไม่มีหมอมาไม่ได้ไขครับครับและพยาบาลไม่ได้